วันที่6กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาเทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามหลักสูตรที่6การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกิจกรรมที่3การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์โดยมีนายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานพิธีนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์6ชั้น2อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและได้รับเกียรติจากนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกล่าวปิดโครงการทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยหัวหน้ากองฝ่ายพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างสำนักงานและเข้าร่วมการฝึกอบรมมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า60คนในการเรียนเนาะหรือว่าเป็นการรีสกิลมากกว่าน่าจะได้เรียนมาก่อนหน้านี้แหละเรื่อง Microsoft Excel นะครับแล้วก็เรื่อง Microsoft PowerPoint นะครับในตัวนี้ผมก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนนะครับแต่บางท่านก็น่าจะไม่ได้จับคอมนานแล้วนะก็ถือว่าเป็นการรีสกิลเรื่องของเทศบาลสมัยครับขอบคุณท่านอีกครั้งนึงนะครับเอาที่ท่านลงมาเองลงมาเองแล้วก็มาดีร่วมด้วยนะครับนี่ขออนุญาตนะครับ